วิธีใช้งานมิล่าสกรีน G9 Plus นะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถึง 4K กันเลยนะฮะรองรับ Wi-Fi ทั้ง 2.4G แล้วก็ 5G นะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับฝั่งนี้ก็คือสาย HDMI ที่เชื่อมต่อกับจอทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์นะและเขาจะให้มาก็คือตัวนี้เป็นสายสัญญาณ Wi-Fi นะครับสัญญาณ Wi-Fi มาแกะกันเลยฮะแกะออกมาก็จะได้เป็นสายแบบนี้นะครับจะมีหัวแจ็คอยู่2ฝั่งอันนี้เป็นหัวไมโคร USB นะให้เราเอาหัวเนี่ยเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเขาจะมีพอร์ต USB อยู่พอร์ตไมโครนะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงๆนะครับผมอย่าเสียบผิดอย่าหันผิดนะครับก็จะได้ประมาณนี้ส่วน USB นี้ใช้เป็นแค่ไฟเลี้ยงเท่านั้นเองนะครับไฟเลี้ยง USB 5 โวลต์ 1 แอมป์หรือ 1-2 แอมป์นะครับใช้ได้หมดเลยไปเชื่อมต่อกันตอนนี้ผมจะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใครมีหน้าจอทีวีที่มีช่อง HDMI USB ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับส่วนหน้าจอคอมมันไม่มี USB แบบนี้มาให้นะครับเราต้องเสียบ USB พวกอะแดปเตอร์หรือว่าจะเป็น USB ไฟเลี้ยงจากคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะตอนนี้คือผมเสียบเจ้าตัวดองเกิลเข้าไปที่ช่อง USB ด้านหลังของคอมพิวเตอร์แล้วและก็ตัว USB ผมจะเสียบเป็นไฟเลี้ยงผ่านคอมพิวเตอร์นะที่กำลังเปิดเครื่องอยู่นะครับผมไม่ต้องตามผมก็ได้นะใครมี USB ที่ทีวีเสียบเข้าไปได้เลยนะครับพอเสียบเสร็จจอก็จะขึ้นนะครับเป็นปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อันดับแรกเลยนะครับให้เราดูที่หน้าจอครับหน้าจอฝั่งนี้นะมาซูมเข้าให้ดูประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi ที่ทางไอตัวแคทเนี่ยปล่อยออกมาเองนะครับแล้วก็รหัสผ่าน Wi-Fi ก็คือ 1-8 นะครับซึ่งเราต้องใช้มือถือของเราเข้าไปชื่อ Wi-Fi แล้วก็ใส่รหัสผ่าน 1-8 เข้าไปก่อนนะครับอันนี้เป็นมือถือตัวนี้นะครับก็ไปเปิด Wi-Fi ครับค้นหาชื่อมิล่าสกรีนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน 1-8 ครับพอเราใส่ถึง8ก็กดเชื่อมต่อเลยครับตัวเครื่องก็จะทำการเชื่อมต่อแต่ว่าจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกมาจากมิลเลอร์แคสตัวนี้นะครับก็กดย้อนกลับไปทีนี้ให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับผมเปิดเป็น Google Chrome และที่หน้าจอเขาจะมีบอกนะครับผมซูมให้ดูคือขั้นตอนต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้ฮะ Open Mobile Browser นะและเลขก็คือ 192.168 เลขตัวนี้นะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลย 192.168.203.1 นะกดตรงค้นหานะครับมันจะบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคุณต้องการเปลี่ยนเครือข่ายหรือไม่เราก็กดคำว่าไม่นะครับเพราะเราไม่ต้องการเปลี่ยนเครือข่ายเราต้องการอยู่ในเครือข่ายนี้กดพิมพ์เลขเมื่อกี้ไปเลยครับ1192พอเราพิมพ์ครบมันก็จะขึ้นเป็นรูปโลกอย่างนี้มาฮะเรากดเข้าไปหนึ่งทีพอจิ้มเข้าไปแล้วมันจะเป็นการตั้งค่าของเจ้าตัวดองเกิลครับให้เราไปทำการเกาะไฟไฟของบ้านเรานะครับแนะนำให้เป็น 5G นะ
Wi-Fi ทุกวันนี้มี 5G แล้วถ้าใครเป็น 2.4G ก็เลือกเป็น 2.4G ครับผมจะเลือกเป็น 5G นะเพื่อความดูลื่นไหลไม่สะดุดนะกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปเสร็จตรงเนี้ยให้เราใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ของบ้านนะครับไปนะใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi แล้วก็กด Enter ไปครับกดย่อคีย์บอร์ดลงแล้วก็กดโอเคอ่ะตัวการมันจะผ่านไหมกดบันทึกไปเลยก็ได้ครับเนี้ยตัวดองเกิลเนี่ยจะทำการไปเกาะ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับสังเกตดูได้จากตรงมุมข้างบนนะฮะนี่ตรงนี้จะมีชื่อ Wi-Fi ของเราอยู่นะครับเป็น 5G เรียบร้อยพอเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่มือถืออีกทีนึงนะครับให้เราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi เครือข่ายเดิมนะบางทีมันอาจจะเด้งไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านให้เรามาเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Anycast เหมือนเดิมตรงนี้เชื่อมมีล่างสกรีนกดเชื่อมต่อครับพอเชื่อมต่อเสร็จนะให้เรากดย้อนกลับกดจนกลับมันก็จะยังอยู่หน้าของการค้นหา Wi-Fi อยู่ครับให้เรากดลูกศรเล็กๆข้างบนนะกดย้อนกลับครับกดไปทีนึงพอหน้ามันรีเฟซมามันก็จะขึ้นหน้าเมนูต่างๆที่เราสามารถตั้งค่าได้ครับถ้าใครแกะกล่องใหม่เปิดใหม่เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจากเวอร์ชัน 5.1 ตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชัน 5.61 แล้วนะครับถ้าเรากดคำว่าอัปเกรดไปเลยนะถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้เราสามารถเลื่อนมาข้างล่างจะมีคำว่าอัปเกรดอยู่นะครับกดอัปเกรดนะมันก็จะเช็คเวอร์ชันแล้วก็ให้เราทำการอัปเกรดได้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็กดอัปเกรดไปเลยในมือถือเรามันจะทำการตัวดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดที่เสถียรมานะครับในหน้าของหน้าจอนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้เป็นการดาวน์โหลดแล้วก็อัปเกรดนะพอดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะทำการรีสตาร์ทแล้วก็ติดตั้งตัวอัปเกรดล่าสุดนะครับพออัปเกรดเสร็จแล้วหน้าจอมอนิเตอร์ก็จะรีสตาร์ทกลับมาเป็นหน้าจอปกติแบบนี้นะครับกลับไปเป็นหน้าจอปกติในมือถือก็จะขึ้นทีนี้ดูที่มือถือครับให้เราเข้าแอป Play Store แล้วก็โหลดวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้กับมือถือรุ่นเก่านะครับตั้งแต่ Android 7ลงมาเลย Android 7 Android 6 Android 5 Android 4นะครับต่ำกว่านั้นคือใช้ไม่ได้แล้วนะให้เราเข้าไป App Store โหลดแอปGoogle Home มาครับพิมพ์คำว่า Home เฉยๆนี่เลยแล้วก็กดค้นหาครับแอปนี้เลยฮะกดติดตั้งครับไม่ต้องเสร็จกดเปิดเลยนะครับกดเริ่มต้นครับกดเรียกบัญชี Account อีเมลของเรานะครับเลือกกันไหนก็ได้นะแล้วก็กดตกลงแล้วก็ทำการกดเริ่มต้นอีกทีนึงครับตั้งชื่อบ้านของเรานะครับผมจะตั้งเป็นชื่อว่า Home แล้วกดเครื่องหมายถูกครับกดถัดไปได้เลยประมาณหน้านี้นะครับมันจะให้ใส่ที่อยู่บ้านนั่นนู่นนี่จะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับกดข้ามไปก่อนครับแล้วกดทำต่อโดยไม่ใส่ที่อยู่หมดทั้งตัวนี้กดถัดไปครับกดอนุญาตนะฮะอนุญาตกับตำแหน่งนะกดเปิดบลูทูธด้วยครับอนุญาตอีกทีนึงกดเปิด
ดอนุญาตทีนี้เครื่องก็ทำการค้นหาอุปกรณ์นะครับทีนี้ก็จะมาหน้านี้เรากดไว้ที่หลังก่อนครับก็จะเห็นเลื่อนขึ้นข้างบนครับจะเห็นครับว่ามีLast Screenนะครับคืออุปกรณ์ที่ค้นหาเจอนะทีนี้เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมดแล้วเวลาเราจะใช้งานครับก็แค่เข้ามาใน Google Homeเข้ามาในโฮมเฉยมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับแล้วก็กดตรงสกรีนนะแล้วกดคำว่าแคสหน้าจอครับแล้วก็กดแคสจอแค่นี้เองครับหน้าจอมือถือเราก็จะไปออกที่หน้าจอคอมนะเราทำยังไงมันก็จะออกเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะสังเกตว่าอันนี้เป็น 5G จะไม่ค่อยดีเลย์เลยนะฮะผมจะลองเข้า YouTube ให้ดูมาทุกอย่างเหมือนกันเลยเวลาเราจะดู YouTube หรือดูหนังนะให้สกรีนไปที่หน้าจอแล้วก็ปรับเป็นจอใหญ่ครับในหน้าจอก็จะพลิกเป็นจอใหญ่เหมือนกันนะครับทั้งภาพทั้งเสียงก็จะไปออกที่จอทีวีนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นจอคอมพิวเตอร์มันก็เลยไม่มีเสียงนะโอเคประมาณนี้แต่เดี๋ยวเวลาเราจะหยุดใช้ล่ะเราจะหยุดใช้ก็แค่กดย้อนกลับย้อนกลับธรรมดาเลยนะกับกดไปที่โฮมเหมือนเดิมกดไปที่ตัวอุปกรณ์ครับแล้วก็กดหยุดการมิเลอร์แค่นี้เองหน้าจอก็จะเป็นปกติแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราเซตอัพแค่ครั้งเดียวครับมันจะสามารถใช้ได้ตลอดไปเลยไม่ว่าเราจะปิดเครื่องหรือเปิดเครื่องตัวมิลลาสกินก็จะวิ่งไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 5G ให้โดยอัตโนมัตินะทีนี้เรามีเครื่องคนในครอบครัวที่บ้านเราไม่จำเป็นต้องเซตอัพอีกทีนึงเราสามารถสกรีนหน้าจอขึ้นไปทันทีทันใดได้เลยนะอย่างรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องไปเข้าดาวน์โหลดโคมนั่นนู่นนี่นะเพราะว่าเป็น Android รุ่นใหม่เขาก็จะมีการโต้ตอบแบบไร้หน้าจออย่างนี้ครับก็สามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วก็เจอคืนสัญญาณนะครับแล้วกดเชื่อมต่อได้เลยนะกดค้นหาก็จะเห็นว่าเครื่องสามารถสกรีนหน้าจอขึ้นได้โดยไม่ต้องไปเข้าผ่านโปรแกรมอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแค่ว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตัวเดียวกัน